สวัสดีกันเลยนะกลับมาอยู่กับรายการอากิระยามาโตะชาแนลเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นเกมสปุกเก็ตอีกครั้งหนึ่งซึ่งเนื่องจากที่หายไปนานก็เพราะว่าตัวเกมสปุกเก็ตมันมีอัปเดตค่อนข้างก็ใหญ่อะแล้วมันก็ต้องฝึกออกแบบใหม่หมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยต้องหายไปค่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่าฝึกกันเนาะแล้วก็ทำงานนี่นั่นอีกคลิปอย่างอื่นก็จะอัดอีกก็ตามนั้นละก็เลยมาสายซึ่งวันนี้ก็จะมาหนึ่งในโปรโตไทป์เหมือนกันไม่ใช่คันที่เห็นในภาพนี้อันนี้ฝึกเอาเองฝึกเอาเองเอาตรงๆนะคิดว่าคุณเสียดูออกอะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตัวถังอะไรแค่ชื่อก็บอกแล้วอะ VT อะเนาะแต่วันนี้จะมาสร้างหนึ่งในรถถังของประเทศอะไรวะยุกโสลาวาเกียคอมมิวนิสต์ยุกโสลาวาเกียคอมมิวนิสต์ซึ่งมีชื่อรหัสของโปรเจกต์นี้ว่า SO122 ซึ่งเป็นโปรเจกต์หนึ่งของยุสโกสโลวาเกียสมัยของปิโต้ไอคอมมิวนิสต์ไม่เอาสตาลินอะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าหลังจากที่หลังจากสงครามโลกปิโต้เขาก็ต้องการรถถังสมัยใหม่ซึ่งเขาก็มีทางเลือกก็เขาก็ลองไปขอหลายๆชาติเพื่อพัฒนาให้รถถังสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยซึ่งเขาก็ไปติดต่อกับอเมริกันซึ่งเขาก็ได้ M4A3E4 เป็นเชอร์แมนรุ่นเออร์ลี่อ่ะเอ๊ะไม่เออร์ลี่สิเอ้ยไม่ใช่เออร์ลี่ M4A3E4 เป็นรุ่น476แล้วเป็นรุ่นช่วงล่างระบบ VVSS ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันคืออะไรแต่ก็ใช่มันเถอะเพราะว่าถึงแม้ว่าติโต้จะได้ไปขอมาก็เถอะแต่มีปัญหาเรื่องอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากส่งให้เพราะติโต้เป็นคอมมูนิสต์อะเนาะติโต้ก็เลยมองว่าถ้าใช้ทางเลือกที่34มันน่าจะดีกว่าแต่เพราะว่าที่34พูดตรงๆนะมันก็เริ่มเก่าแล้วเหมือนกันเขาก็เลยมองว่าเขาต้องหารถถังคันใหม่ที่จะเป็นโปรโตไทป์ที่สามารถใช้ส่วนของตะวันตกก็คือฝั่งยุโรปกับอเมริกันกับฝั่งของตะวันออกซึ่งก็คือแล้วชื่อว่าอะไรนะสหภาพโซเวียตขึ้นมาแล้วก็พอด้วยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจด้วยทำให้เขาไม่สามารถสร้างรถถังรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนได้ก็เลยมีความพยายามในการสร้างใหม่เพื่อรวมระหว่างสหภาพโซเวียตกับอเมริกันที่มีอยู่แล้วในช่วง50-60ขึ้นมาโดยโปรโตไทป์คันแรกเป็น Vehicle A มีทั้งหมด5คันแล้วก็ตามด้วย Vehicle B ซึ่งเป็นรุ่นอัตจรติด90มมแล้วก็มีจริงๆมีอีกหลายซีรีส์เลยแต่ที่เราจะมาพูดวันนี้ก็คือรุ่นของ SO122 กันซึ่งตัวต้นแบบนั้นเริ่มในปี1956โดยพยายามจะเปลี่ยนจากเชอร์แมนที่มีอยู่แล้วให้ติดปืน122มม A19 ของสหภาพโซเวียตได้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการโจมตีและการเจาะเกราะพอรถถังมันเริ่มเปลี่ยนเป็นพวก M47 กับ T55 แล้วแต่เพราะว่าไอ้76ที่มีอ่ะมันเอาตรงๆนะมันก็ยิงที่54ไม่เข้าหรอกไม่น่าจะเข้าได้ซ้ำอ่ะก็เลยมีความพยายามในการดัดแปลงใหม่ซึ่งจะไม่ลงลึกมากเอาเป็นว่าก็มีการดัดแปลงมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนปืนเป็น122มมรุ่น A19 ตามที่บอกไปจริงๆก็มีภาพการทดสอบอยู่แหละแต่พูดตรงๆนะค่อนข้างน้อยอ่ะทางนี้ก็หาไม่ค่อยเยอะแล้วก็มีรุ่นปืนที่จะติดรุ่น100มมแต่วันนี้เราจะมาสร้างรุ่น122มมกันเพราะมันใหญ่กว่ามีการทดสอบในช่วงประมาณ1965ซึ่งรู้สึกจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าความสามารถในการเคลื่อนตัวผ่านภูมิประเทศมันลดลงเพราะว่ามันใช้ปืน122แล้วก็เรื่องน้ำมันอีกเพราะว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นทำให้การกดไม่ค่อยมีแล้วก็ไอ้122มมเนี่ยถึงแม้มันจะเจาะมากกว่ารุ่น76ก็เหอะแต่มันก็ยังขาดความสามารถในการเจาะเกาะที่จะไปแข่งกับ T54-55 ได้แล้วก็มีมุมกดมุมเงยที่แย่ทำให้การสนับสนุนมันค่อนข้างน้อยแล้วก็การผลิตแอนตี้แทงค์ร็อกเก็ตหรือจรวดต่อต้านรถถังซึ่งมันดีกว่าคันนี้เยอะนะและในปี1966เขาก็เลือกที่จะเขาเรียกว่าไงอะรีทายเอ็มโฟร์แชงซี่เขาเลยที่จะไม่ใช้ตัวถังของ M4 แล้วเพราะมันเก่าแล้วมันพัฒนานานมากตั้งแต่ช่วงประมาณโจเซฟสตาลินตายอ่ะจนถึง1956อ่ะซึ่งมันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เขาเลยเลือกที่จะ
ยุบโครงการนี้ทิ้งแล้วก็ไปสร้างรถถังคันอื่นที่มันดีกว่าหรือไม่ก็ยอมสั่งซื้อจากประเทศอื่นดีกว่านะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีครีเอทในนี้เหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำดีขนาดไหนก็หวังว่ามันจะดีอ่ะเนาะพูดมากมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกมั้ยในหรือไม่ได้ลืมบอกอัปเดตในช่วงที่ไม่ได้บันทึกเนี่ยมันจะมีการอัปเดตใหม่ในสิ่งที่เรียกว่าFreedom Hall ซึ่งส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ทำให้ต้องหายไปนานเพราะว่าในหมวดหมู่การดัดแปลงเนี่ยถึงมันจะมี Freedom Hall พวกนี้มาก็จริงแต่บางครั้งมันก็ไม่สมส่วนตามความรู้สึกอะเนาะมันก็เลยต้องมีการดัดแปลงซึ่งดัดแปลงมันก็ง่ายหน่อยเพราะว่าพยายามเอาจุดนี้เนี่ยทำให้เป็นสีขาแล้วก็ขยายตัวถังอะไรนี้เข้าไว้มันก็ประมาณนี้อะเนาะแต่มันก็หายไปนานอยู่ดีอะเสียเวลาในการฝึกใหม่นั่นแหละนะพูดตรงๆเลยแต่วันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจในความสามารถอะพูดตรงๆนะค่อนข้างมั่นใจในความสามารถมากเลยก็หวังว่าจะสร้างได้อะนะเดี๋ยวก็มาเปิดข้อมูลเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคประมาณนี้แล้วก็ต้องขยายช่วงเรียกว่าไงเดี๋ยวต้องเอาป้อมมาดูด้วยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่มีการปรับปรุงใหม่คือเป็นป้อมแบบ Freedom Turret ก็คือป้อมที่เราสามารถไม่วางวะโอเคมันจะเป็นป้อมที่เราสามารถวางได้แบบอิสระซึ่งส่วนนี้ก็ส่งปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราต้องสร้างป้อมใหม่อ่ะเนาะก็เลยกลายเป็นว่าปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเนี่ยคือป้อมแบบเดียวๆแต่พอเราต้องดัดแปลงเป็นป้อมเชอร์แมนอ่ะมันก็ต้องดัดแปลงค่อนข้างเยอะอ่ะนะเดี๋ยวจะกอช่วงผลิตป้อมเลยละกันเพราะว่ามันค่อนข้างนานก็จะกอไปตอนที่เสร็จเลยละกันนะฮะโอเคในที่สุดยังไม่เสร็จแก้ดีไซน์รีดีไซน์มาอีกรอบนึงต้องทดสอบต้องดูทดสอบปืนก่อนไปดูที่กันเมาส์ก่อนรู้ว่ามันใช้กันเมาส์แบบมันใช้กันเมาส์แบบไหนวะแม่งเอ้ยภาพมันก็ไม่ชัดอ่ะว่ามันไม่ชัดอ่ะโปรเจกต์ที่มีก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แฮะขอด้วยความขี้เกียจเลยละกันนะอ่ะไม่เป็นไรจะเยอะเดี๋ยวใช้ตั้งต้นของอเมริกันแบบนี้ไปก่อนละกันเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้แบบเนี้ยแต่ช่างมันเถอะที่จริงตอนระหว่างทำอันนี้ขึ้นได้นึกถึงของยุทธโกสลวิแกคันหนึ่งมันรู้สึกจะเป็น T34 ละมั้งแต่ไม่ใช่ T34 อ่ะเป็น T34 แบบประหลาดอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะแต่นึกชื่อไม่ออกอ่ะแต่ไว้เดี๋ยวนึกออกเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยหาเมื่อนั้นละกันขอทดสอบนิดนึงโอเคมีตัวกล้องเล็งมาให้ละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปติดเพิ่มคาลิเบอร์ปืน122 มม.แบบนี้มันดูโอเคกว่ามันมองออกอะว่ามันดูไปทางสหรัฐโซเวียตมากกว่าเอาแบบนี้ก็ได้กระสุนอะไรเรียบร้อยหมดละปากกระบอกต่อไปก็ตกแต่งอันตรงนี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำเร็วมากเลยนะเทียบกับโปรเจกต์อันอื่นที่ทำมาอันนี้ถือว่าทำเร็วสุดๆเลยไม่เคยทำโปรเจกต์เร็วขนาดนี้มาก่อนใครบอกว่าไม่ได้โคตรยอมแม่เลยโคตรยอมแม่ยูสโกสโลวาเกียโอเค SO122เฮ้ยน้ำหนักใกล้เคียงเลย34น้ำหนักตอนมันออกรถมันก็35พอดี33ถึง35ถือว่าใกล้เคียงสุดๆละคันเนี้ยโหลดนาชิปเป๋กเลยแล้วมุมกดมุมเงยมันก็ชายต่างหากมุมกดมุมเงยช้ามากๆซึ่งก็ทำมันตรงตามประวัติศาสตร์ซะไม่มีเดี๋ยวไปทดสอบในโหมดไอ้นั้นดีกว่าทดสอบในแคมเปญเอาหน้ารถถังศัตรูเปล่าใช่คิดว่าเมื่อกี้โดนยิงสวนเห็นละ mobility แย่กว่าที่คิดเยอะเลยเว้ยเฮ้ยแอมก่อนแล้วก็บางอีกต่างหากเพื่อนเราน็อกไปแล้วก่อบางเป็นบ้าเฉยแต่เรายิงนัดเดียวน็อกอยู่ไม่น็อกได้ไงวะปืนตั้ง122เนี่ย
เห็นเลือดทางศัตรูอยู่หน้าเราแต่อุ้ยแม่งยกจ้าสุดๆเลยยกช้าสุดๆเลยเฮ้ยอุ้ยแม่งยกช้าสุดๆเลยปืนเรามันยกช้าสุดๆเลยเห็นละไม่ไหวไม่ไหวยอมแพ้ยอมแพ้มันป้อมมันปืนมันยกช้าสุดๆเลยมันยิงทุกคนเข้าก็จริงแต่ไม่ไหวไม่ไหวมันยิงเข้าทุกคนเลยนะแต่ปืนเรามันหมุนช้าสุดๆเลยอะหมายถึงการยกขึ้นยกลงอะคือได้ตามประวัติศาสตร์ตรงใจเด้เลยเพราะมันยกไม่ขึ้นเลยสัตว์แม่งเป็นก็ถือว่าประสบความสำเร็จอะถือว่าประสบความสำเร็จตรงตามประวัติศาสตร์สุดๆเลยเพราะปืนแม่งช้าสุดๆเลยถึงมันจะยิงดีก็เถอะก็ขอจบกันไปแค่นี้กันครับเจ้า SO 122สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวก็จะหาอันใหม่ๆลงจริงๆมีคนขอเมาส์อะแต่ที่จริงมีคนนึงเขาขอเมาส์แต่ส่วนตัวคิดว่าจะให้สร้างแบบปกติคงก็น่าเบื่อดังนั้นก็จะคิดว่าจะเอาแบบรุ่นอัลติเมทไปเลยแต่เรื่องนั้นก็ต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ซะก่อนว่ามันว่าเยอรมันมันมีอาวุธอะไรบ้างก็จะต้องไปศึกษาเพิ่มส่วนสำหรับเจ้า SO 112นี่ก็ขอจบกับคลิปนี้วันนี้ไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะฮะ